สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ธรและนี่คือพงษ์ธรทีวีเราเดินทางกันมาถึงเปเปอร์ที่5แล้วนะครับสำหรับบลจ.สุดท้ายเจ้าใหญ่ขาประจำของเรา BlackRock พี่หินดำของเรานี่เองนะฮะการลงทุนในปีหน้าจะเป็นอย่างไรมีกลยุทธ์อะไรน่าสนใจบ้างความเสี่ยงต้องติดตามนะครับที่สำคัญ BlackRock ยังไม่กลับตัวนะฮะยังเดินหน้าลงทุน Overweight ในหุ้นจีนอยู่นะครับมีเหตุผลยังไงผมสรุปมาให้สั้นๆที่นี่แล้วฟังครบจบ5เปเปอร์ปีหน้าจัดพอร์ตมั่นใจแน่นอนครับที่บอกตลอดมานะครับว่าการบริหารจัดการลงทุนเนี่ยเงินของเราเองอนาคตของเราเองนะครับมีเป้าหมายแตกต่างกันบางคนใหญ่บ้างบางคนเล็กบ้างระยะเวลาก็ไม่เท่ากันนะครับต้นทุนก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกเชื่อใครเนี่ยเลือกเชื่อตัวเองสำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็รวบรวมข้อมูลปัจจัยการลงทุนเหตุผลต่างๆนะครับแล้วก็จัดพอร์ตให้เหมาะสมกับเราเองนะครับผมก็ทำหน้าที่ในการรวบรวมสรุปข้อมูลของมุมมองของเจ้าใหญ่ๆเนาะมาให้ท่านประกอบใช้พิจารณาในการจัดพอร์ตไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเชื่อตัวเองครับเงินเราเองต้องดูแลให้ดีนะครับวันนี้ก็เป็นของ BlackRock นะครับเรามาดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็สามารถสรุปสั้นๆให้ใช้เวลาน้อยที่สุดยังไงได้บ้างนะครับ2022นะครับ Global Outlook นะครับ Thriving in a New Market Regime นะครับก็เป็นการลงทุนที่แบบโอ้โหมันก็ต้องมีสภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ปีหน้าเนี่ย BlackRock มองว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะก็คือลดความเสี่ยงลงหน่อยนะครับการเติบโตของหุ้นจะชะลอลงนิดนึงนะครับส่วนตราสารหนี้เนี่ยก็ยังเอาแน่เอานอนมากไม่ได้นะครับจะบอกอุ๊ยจะหลบหุ้นไปลงตราสารหนี้เพื่อกินดอกเบี้ยเลยก็ยังลำบากอยู่นะครับเป็นมุมมองที่แบบหนีเสือปะจระเข้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับสรุปมาสั้นๆ delay but not delay นะครับก็คือชะลอไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นตกรางนะครับเป็นปีที่แปลกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยพบบ่อยนะครับปีที่หุ้นนะครับหมายถึงปี2021นี่เนาะหุ้นเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าตราสารหนี้ติดลบเนาะปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพลอตดูแล้วนะต่อ1ปีเนี่ยผลตอบแทนของตราสารหนี้กับหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1977เนาะจะเห็นว่ามันค่อนข้างไปทางเดียวกันนะครับคือถ้าหุ้นบวกตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะบวกไปด้วยกันนะครับมากน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่2021เป็นปีที่อยู่ในจุดทางซ้ายครับเพราะแลนด์ที่1เนาะเป็นปีที่หุ้นบวกและตราสารหนี้ติดลบนะครับบอกว่าปีหน้าก็จะเป็นมีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันยังอื่นๆอยู่นะฮะเดี๋ยวมีเหตุผลอะไรไปดูกันผลตอบแทนหุ้นน่าจะชะลอลงนะครับความเสี่ยงและโอกาสเปิดกว้างขึ้นนะครับทั้งในแง่ของการเมืองแง่ของอินฟราสตรักเจอร์แง่ของนิวเอเนอร์จีในแง่ของpolitical เนาะว่าจะจีนกับสหรัฐใจยังไงเนี่ยมันทำให้มีซีนาริโอเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับคาดว่าเงินเฟ้อจะยังสูงอันนี้เหมือนกันหลายๆเจ้านะครับชะลอลงในช่วงปีจะเป็นไปได้นะครับก็คือปัญหาของซัพพลายเชนเรื่องของดีมานด์ที่มันมาอยู่กระจุกตัวอยู่ในภาคที่เป็นสินค้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ย้ายไปอยู่ภาคบริการมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือผลจาก Sustainable Investing เนี่ยจะค่อยๆเห็นมากขึ้นนะครับแต่จะยังไม่เห็นมากเนาะในกลุ่มที่เป็นตลาดรองนะอาจจะเห็นในภาคของ Real Sector ก่อนนะครับแล้วค่อยๆทยอย Transform มาที่นักลงทุนโอกาสการลงทุนอย่างเรานะครับมี4 Quadrant นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเห็นเป็นแคสไหนนะครับก็มีแบบเป็นหุ้นถ้าข้างบนนะจะหุ้นจะเป็นบวกนะครับ2เคสนี้หุ้นเป็นบวกข้างล่างเป็นหุ้นเป็นลบนะครับแต่ว่าแกนนอนเนี่ยจะเป็นตราสารหนี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่BlackRock เห็นนะครับคืออยู่ฝั่ง Base Case ในกรอบสีแดงนี่ครับคือหุ้นจะยังเป็นบวกกำไรได้ดัชนีเติบโตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตราสารหนี้เนี่ยดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนในตราสารหนี้อาจจะให้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยได้ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะซ้ำภาพของปี2021อีกรอบนึงนะครับผมตัวอักษรเยอะนะสรุปมาให้สั้นๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นเคสปกติที่ทางBlackRock มองไว้เนี่ยคือเศรษฐกิจเติบโตได้นะครับดีนะครับเฟดเป็นไปตามแผนดอกเบี้ยขึ้นได้นะครับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วหุ้นก็ยังเติบโตได้ตามเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวนะครับอันนี้เป็นเคสที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในมุมมองของ BlackRock นะครับเคสที่ดีเลยดีเกินเลยนะฮะคือสีเขียวเลยนะครับเศรษฐกิจดีบวกกับเฟดเนี่ยซุปเปอร์บีไฮเดอะเคิร์ฟนะครับคือบอกโหรอการจ้างงานกลับมารอเงินเฟ้อมันอยู่ในทรงที่ดีก่อนรอทุกคนคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยลดมาตรการแล้วค่อยขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่จะเอื้อให้กับหุ้นไปต่อได้นะครับดอกต่ำนะครับเงินเฟ้อชะลอนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยยังขึ้นไม่ได้เนาะเฟดบอกยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตราสารหนี้ก็ยังจะไม่เฮิร์ตมากนะครับทั้ง2สินทรัพย์ก็จะเป็นบวกได้นะครับอันนี้เคสที่ดีเนาะเป็นเบสเคส
แต่เคสที่แย่รองลงมาก็คือบอกว่าเศรษฐกิจเติบโตช้านะหุ้นผลตอบแทนเป็นลบนะครับแต่ว่าตราสารหนี้ยังบวกได้อยู่เพราะว่าค่าแรงยังไม่ขึ้นเฟดยังงงๆอยู่นะครับดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้แย่กับหุ้นแต่ดีต่อตราสารหนี้นะครับคือยังถือกินดอกไปได้อีกหน่อยนึงนะครับแต่เคสที่แย่ที่สุดก็คือเป็นลบทั้งคู่นะฮะคือเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับทำให้เศรษฐกิจก็เติบโตไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับเฟดก็ต้องเพิ่มมาตรการด้วยซ้ำกระถอยกลับไปที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์แบบสแต็กเฟชั่นนะครับที่เรากลัวกันก็คือเงินเฟ้อในระดับสูงค่าครองชีพสูงนะครับแต่ดอกเบี้ยกับการเติบโตเศรษฐกิจแรงงานเนี่ยจ้างไม่ได้กลับมาไม่เหมือนเดิมนะครับก็เกิดช่องว่างตรงนี้ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ก็ยากขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็โตยากกำไรก็น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแบ็คล็อกมองว่าเกิดเคสนี้นะครับแต่ไม่อยากให้เกิดเคสนี้นะครับโอเคก็เป็นสรุปสั้นๆนะครับผลตอบแทนหุ้นน่าจะชะลอลงแต่ยังเป็นบวกได้อยู่นะครับมาดูธีมนะครับมีทั้งหมด3ธีมนะครับบอกธีมแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ อยู่กับเงินเฟ้อให้ได้นะครับเงินเฟ้อหลังโควิดจะอยู่สูงกว่าในอดีตแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็จนถึงปี2026นะครับที่ forecast ไว้นะครับถ้าอดีตในเฉลี่ยเนาะถ้าเฉลี่ยในอดีตนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะเส้นสีเหลืองนะครับแต่ว่าในปี2026เนาะจาก5ปีอย่างนี้ไปจะชูตอัพขึ้นมาอย่างงี้นะครับเพราะว่าเหตุผลหลายประการนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนเพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนนะครับก็จะทำให้มีเรื่องของการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนซัพพลายขาดแคลนวัตถุดิบในการที่จะ transform โลกไปสู่ green energy new energy มากขึ้นนะครับการทำแบบนี้เกิดการแย่งทรัพยากรมากขึ้นเงินเฟ้อก็เลยอยู่ในระดับสูงนะครับเฟดรอดูแรงงานกลับมาก่อนมากกว่านี้นะครับค่อยแอคชั่นคาดว่าการขึ้นดอกจะเป็นไปแบบค่อยๆไม่รีบนะครับแตกต่างจาก ECB เนาะที่เงินเฟ้ออาจจะไม่ได้สูงเท่านะครับประมาณ 4.1 กว่าๆเนาะไม่เท่ากับ 6.8 ของ US นะครับอัตราเงินเฟ้อที่เป็นทาร์เก็ตก็อยู่ประมาณแถวๆ 2% นะครับไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ค่อยไม่ได้รีบเร่งในการขึ้นดอกสักเท่าไหร่เศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงเท่าว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับClimate change นะครับจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ supply shock อย่างที่เล่าไปนะครับในช่วง10ปีข้างหน้านะครับใช้น้ำมันในกลุ่มเดิมในขณะที่ต้อง transform ไปกลุ่มใหม่ด้วยนะครับก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นได้นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าชอบหุ้นมากกว่านี้นะครับหรือว่าชอบสินทรัพย์ที่ลอยตามเงินเฟ้อได้ด้วยมุมมองที่เงินเฟ้อจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นธีมที่1ธีมที่2นะครับคิดให้ออกนะครับว่าความสับสนงงงวยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจะเอาทางไหนกันแน่นะครับเราไม่เคยเจอนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความงงแบบนี้มาก่อนนะฮะทั้งภาวะตลาดเนาะที่รีแอคชั่นกันแบบแปลกๆนะครับข่าวดีเป็นร้ายข่าวร้ายเป็นดีข่าวดีหุ้นขึ้นข่าวดีหุ้นก็ลงได้นะครับเฟดที่มีทิศทางไม่เหมือนเดิมนะครับแตกต่างไปจากเดิมนะครับเดี๋ยวอธิบายทางภาพซ้ายนะครับแล้วก็เรื่องนักลงทุนอีกที่สามารถตีความได้หลายแบบเนาะเพราะมันมีทรานซิชั่นหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันโอกาสในอนาคตอันไกลโพ้นอนาคตอันใกล้ๆหน่อยนะครับหรือว่าเทียบกับในอดีตเนี่ยมันให้เคสที่ไม่เหมือนกันให้อิมเพรสชันที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความคอนฟิวชันอยู่ประมาณนึงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับป่านนี้เฟดขึ้นดอกไปแล้วเขาแทนที่ให้ดูภาพนี้ฮะเขาบอกว่าสีเหลืองนี่คืออินเฟลชันเนาะแต่ว่าเส้นประปรายที่เหลือคือดอกเบี้ยคาดการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับคือเส้นสีม่วงเนาะถ้าเงินเฟ้อเบอร์นี้เนี่ยเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือปีนี้น่าจะขึ้นได้สัก2ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะเรียบเฉยนะครับค่อนข้างจะแอคแบบช้ากว่าเคิร์ฟค่อนข้างมากนะครับออกมาเป็นเส้นสีแดงนะครับที่ค่อยๆขึ้นนะครับไม่เหมือนกับเส้นสีม่วงนะที่ขึ้นไปก่อนหน้าถ้าเป็นเทียบกับแอคชั่นในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดเนี่ยก็อยู่ตรงกลางนะครับคือ pricing บอกว่าเฮ้ยต้องขึ้นเร็วกว่านี้อย่าไปขึ้นค่อยๆช้าอย่างนั้นไม่เอามันเศรษฐกิจมันไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะครับอดีตเป็นแบบนี้เฟดเคยทำแบบนี้นะครับเฟดตั้งใจจะทำแบบช้าลงนะครับแต่ตลาดอยากให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความสับสนงงงวยก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดได้นะครับถ้าเงินเฟ้อไม่หยุดนะครับเราอาจจะได้เจอ stagflation จริงๆนะครับเพราะเฟด behind the curve ขนาดนี้นะครับอาจจะเกิดแกปที่ค่อนข้างกว้างได้นะครับหรือเศรษฐกิจอาจจะขยายตัวได้ดีต่อจนถึงแม้เฟดไม่ต้องทำอะไรเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ปัจจัย 3-4 อย่างนี้แหละที่ว่าอะไรจะเกิดก่อนอะไรจะเกิดหลังถ้าเฟดขยับช้าเกินไปเงินเฟ้อสูงมากต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอได้อย่างนี้นะครับมีความเป็นไปได้หลายทางมากๆนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือลดความเสี่ยงนะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะแบ็คล็อกบอกว่าให้ลดความเสี่ยงลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะยังคงโปรหุ้นอยู่เนาะแต่ว่าลดถอยลงมาหน่อยนึงนะครับธีมที่3นะครับเรื่องของการไปสู่ Net Zero นะครับอันนี้ก็ได้ยินกันมาตลอดทั้งปีนะแต่สิ่งที่แบ็คล็อกเห็นต่างไปก็คือบอกว่าเฮ้ยทุกคนมองว่าการเป็น Net Zero เนี่ยจะเกิดการทำให้อัตราเงินเฟ้อมันสูงได้นะครับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจประกอบธุรกิจเนี่ยสูงขึ้นต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นราคาสินค้าก็จะแพงขึ้นนะครับเงินเฟ้อก็เลยตามมาแต่สิ่งที่แบ็คล็อกบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยนะ
ถ้าการไปสู่ Net Zero เนี่ยมันเป็นไปแบบ smooth นะครับ smooth like butter เลยนะครับก็คือบอกว่าเนียนๆเรียบๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันจะดีนะครับมันจะเป็นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นมีโอกาสการลงทุนมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแบ็คล็อกมองว่าการไปสู่ Net Zero ไม่ได้แปลว่าจะมีเงินเฟ้อหรือต้นทุนที่สูงเสมอไปสามารถที่จะค่อยเป็นค่อยไปและไปสู่ผลบวกร่วมกันได้นะครับถ้าไม่รับลื่นโกรธจะชะลออันนี้ชัดเจนนะครับให้มองเป็นการเติบโตที่สูงขึ้นและโอกาสการลงทุนมากกว่านะครับถ้าเป็นไปในแบบสมูทเนาะ EM นะครับ X China นะครับตลาด Emerging Market เนี่ยสร้างมลพิษประมาณ1ใน3เนาะโอ้ฟังแล้วแบบดูแย่จังเลยนะฮะสร้างประมาณ1ใน3นะครับแต่ว่าต้องการเงินทุนอีกประมาณ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะหรือประมาณ6เท่าของที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบ็คล็อกมองเห็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวตลาด Emerging Market เนี่ยที่เป็นต้นเหตุประมาณ1ใน3ของโลกเนาะต้องการที่จะ transform ไปสู่สิ่งใหม่เนี่ยต้องใช้เงินทุนมหาศาลนะครับและตลาดพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ให้กู้นะครับจะเป็นคน financing ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แบ็คล็อกมองเห็นก็คือว่าชอบหุ้น DM มากกว่า EM ในเรื่องของแง่ของการไปสู่ Net Zero นะครับเพราะว่าDM จะเป็น develop market จะเป็นผู้ให้กู้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ในขณะที่ EM นะครับไม่รวมไชน่าจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าไม่มีเงินทุนไม่มีกระบวนการจัดการที่ดีมากพอจนต้องพึ่งพาตลาดพัฒนาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนึงนะครับฟังหูไว้หูนะครับ GDP นะครับมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ market cap มีส่วนที่ค่อนข้างต่ำสีชมพูคือจีนนะครับ population ก็เยอะนะครับเห็นภาพของอินเดียมาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ CLMV เอเชียอย่างเราเป็นต้นนะครับก็เป็นโอกาสการลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนอย่างเราเช่นเดียวกันนะครับทีม3ทีมจบไปแล้วครับมาดูโฟกัสกันบ้างว่าเขาอยากให้มองจุดไหนเป็นสำคัญนะครับ Bumpy Transition นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของ Net Zero เนี่ยนำไปสู่ Supply Shock ได้อินเฟลชันสูงได้นะครับถ้าไม่ทำอย่างสมูทเนาะหน้าตามันจะเหมือนตอนที่ขาดแคลนพลังงานในช่วงที่ผ่านมานะครับหน้าตาแบบนี้ฮะคือพลังงานขาดแคลนปุ๊บคือช่วงนั้นก็คือฤดูหนาวเนาะแล้วก็พลังงานก็หากันไม่ค่อยได้นะครับทางเลือกก็เลยมีราคาชูตอัพขึ้นมาเช่นก๊าซธรรมชาติกับถ่านหินนะครับราคาปรับขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรทำไมไม่ไปใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเหตุผลก็คือว่ามันยังไม่เยอะพอมันยังไม่ถูกพอมันยังไม่มีปริมาณมากพอที่จะมาทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแบ็คล็อกบอกว่าในอนาคตมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละแต่ทอดยาวออกไปนะครับประมาณเป็นช่วง10ปีได้คือพลังงานจะค่อยๆขาดแคลนสิ่งใหม่ต้องค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่มากเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มเก่ามันก็จะเป็นการใช้พลังงานในกลุ่มเดิมและต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะมันไปเบียดกันอยู่ในประตูแคบๆเช่นก๊าซธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะกลับไปสู่สิ่งเดิมแถมแพงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเข้าสู่ Net Zero ไปสักเท่าไหร่นะครับพลังงานทดแทนนะครับทำแทนทุกเรื่องไม่ได้นะฮะลดของเก่าแต่ของใหม่ยังแทนที่ไม่ได้ก็เลยเกิดช็อคนะครับไม่ใช่แค่ผลิตนะครับแต่ต้องมีอินฟราในการที่จะส่งผ่านพลังงานเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้ด้วยมันถึงจะเรียกว่าสมูทจริงๆนะครับต้องเป็นบัมปี้ทรานซิชันแต่ว่าต้องช่วยกันทำเขาว่าอย่างนั้นนะครับชอบเฮลท์แคร์กับเทคนะครับเพราะเป็นโลคาร์บอนนะครับในระหว่างที่ยังเป็นทางคลุกคลาอยู่เนี่ยนะฮะการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ไม่ได้มีอิมแพคในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตคาร์บอนมากนักนะครับอย่างเช่นกลุ่มเฮลท์แคร์กับเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยจากบัมปี้ทรานซิชันตรงนี้นะครับโฟกัสที่2คือเรื่องของการเมืองนะครับที่แบบว่าจีนสหรัฐเนี่ยจะกลับมาฮึ่มกันอีกครั้งนึงแน่นอนนะครับหลังจากที่เปิดเศรษฐกิจได้แล้วนะครับการคลุกคลาตรงนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากการเปลี่ยนผ่านของพลังงานเลยนะครับก็จะมีความเป็นเจ้าอำนาจเนาะเป็นมหาอำนาจพยายามจะแย่งชิงพื้นที่เหมือนกันทั้งการเมืองแล้วก็พลังงานไปสู่ Net Zero นะครับแต่ระดับความเสี่ยงของในเรื่องของ Political เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับเพราะดูเกจของ Backlog เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต่ำรอบ4ปีนะครับยังไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความกังวลมากสักเท่าไหร่นะครับท่านประธานสีจะกลับมาค่อนข้างแน่นอนนะครับในการเลือกตั้งในการโหวตตอนตุลาคมปี65นะครับความขัดแย้งนิวเคลียร์ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับในตามภูมิภาคต่างๆเช่นยูเครนเช่นไต้หวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้สิ่งที่แบ็คล็อกมองว่ามันยังต่ำอยู่ก็จริงแต่ว่าความเสี่ยงทางการเมืองอาจจะมาตอนเราเผลอได้นะครับมันก็จะพลิกอัพขึ้นมานะครับเกิดมีความขัดแย้งอะไรขึ้นมาชัดเจนเนี่ยก็กระทบต่อตลาดหุ้นแน่นอนอันนี้ก็เป็นซีนาริโออีกอันนึงที่ทางแบ็คล็อกบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ให้ระมัดระวังรัดเข็มขัดขึ้นนิดนึงนะครับโฟกัสที่3คือเรื่องของจีนครับอันนี้แน่นอนครับยังมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับทั้งในแง่ของโซเชียลนะครับสังคมกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับยังจะมีเรื่องของมาตรการออกมาอีกนะครับในช่วงปีหน้ายังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับแต่จะเป็นในระดับที่ละมุนละม่อมมากขึ้นนะครับเบาลงนะครับเพราะว่ามันจะมีการความอ่อนไหวทางการเมืองเนาะในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าน่าจะเป็นภาพของนโยบายที่ผ่อนคลายเป็นภาพนโยบายที่ซัพพอร์ตการเติบโตมากกว่ามาเข้มงวดนะครับรีบๆทำในปี
2-1ซะก็จะได้เอนจอยภาพที่มันสมูทสมูทหน่อยนะครับเป็นการทำฐานต่ำเพื่อฐานสูงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูต่อไปนะครับรู้ว่าเสี่ยงนะครับแต่น่าจะคุ้มนะครับไม่ใช่ต้องขอลองนะแต่น่าจะคุ้มเพราะ valuation ที่ปรับลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนักลงทุนที่ไม่ได้เคยมีพอร์ตจีนเลยหรือมีพอร์ตจีนอยู่แล้วเนี่ยการลงทุนสัดส่วนที่เหมาะสมน่าจะคุ้มกับราคาที่มันปรับตัวลงมานะครับในช่วงปีหน้ามาตรการจะยังมีแต่ไม่รุนแรงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมากขึ้นจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะเส้นสีแดงคำว่า risk premium นี่คืออะไร risk premium แปลว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องการเพิ่มเติมจากการถือสินทรัพย์เสี่ยงใดๆนะครับถ้ามันปรับขึ้นไปสูงเนี่ยแปลว่าสินทรัพย์นั้นค่อนข้างน่ากลัวนะครับอยากจะได้ชดเชยมากหน่อยถ้าจะให้ฉันถือหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้านับช่วง15ปีที่ผ่านมานะหุ้นจีนเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนชดเชยมากกว่าหุ้นสหรัฐนะครับแต่ว่าเทรนด์เนี่ยมันค่อยๆเข้ามาหากันมากขึ้นแปลว่าคนเริ่มยอมรับพื้นฐานของหุ้นจีนมากขึ้นนะครับตัว risk premium มันเลยค่อยๆปรับลดลงแต่ในช่วงที่ผ่านมามันฉีกกันออกไปเองฮะมันฉีกกันออกไปเพราะเรื่องของกฎเกณฑ์ที่มันออกมาอย่างต่อเนื่องออกมาอย่างฉับพลันเนี่ยแหละมันทำให้คนเยอะมันลดเสี่ยงมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่เทรนด์ระยะยาวยังเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องน่าจะดูกันต่อไปว่าการปรับนโยบายครั้งนี้การปรับเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะทำให้ risk premium ของหุ้นจีนทยอยลดลงได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือเปล่านะครับพงศ์ทีวีก็จะนำมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าแบ็กล็อกเนี่ยเขามีข้อมูลสนับสนุนมาใหม่นะครับก็ติดตามกันต่อไปหุ้นจีนนะครับแบ็กล็อกยังมองว่าไปต่อถือในสัดส่วนที่เหมาะสมน่าจะคุ้มนะครับโอเวอร์เวทช่วงสั้นถึงกลางนะครับรวมถึงตราสารหนี้ของจีนด้วยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 3.2-4% แล้วแต่เซกเตอร์นะครับเทียบกับที่อื่นในโลกแล้วเนี่ยถือว่าดอกเบี้ยน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของกลุ่มสินทรัพย์นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นแทคติคอลเนาะสั้นหน่อยนะครับประมาณ 6-12 เดือนนะครับ 6-12 เดือนนะครับทางแบ็คล็อกมองว่าหุ้นเนี่ยเป็นบวกนะครับหุ้นเนี่ยยังมีความน่าซื้อน่าลงทุนอยู่นะครับแต่สินทรัพย์อื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าลงทุนมากนักนะครับเช่นตลาดที่เป็นเครดิตเนาะกลุ่มหุ้นกู้นะครับและกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับ private market เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงทุนได้นะครับเป็นพวก real sector เป็นพวกการลงทุนภาคเอกชนนะครับเพื่อ non listed อย่างนี้เป็นต้นนะครับดอกเบี้ย น่าจะยังต่ำต่อไปนะครับ net zero advantage นะครับทำให้หุ้น develop market น่าสนใจนะครับมีปัจจัยดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนอยู่นะครับ valuation ก็ยังไปต่อได้โดยรวมยังมองว่า valuation หุ้นเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวดูในสไลด์ถัดไปนะครับยังชอบแต่ลดความเสี่ยงลดลงนะครับเลือกเป็นบางประเทศมากขึ้นชอบตราสารหนี้ EM นะครับเพราะดอกเบี้ยสูงอย่างที่แจ้งไปนะครับvaluation ไม่ได้สูงมากเพราะอะไรเพราะเทียบกับในอดีตนะครับช่วง1995นะจนถึง2021นะจริงๆก็ถอยนานไปนิดนึงนะครับในความเห็นผมเนี่ยแกปมันอยู่เป็นเส้นเป็นแท่งสีเหลืองเนี่ยฮะไอ้จุดสีแดงนี่คือปัจจุบันเนาะปัจจุบันเราอยู่ที่เรียกได้ว่าไม่ได้ถือว่าแพงมากนักเมื่อเทียบกับ25ปีที่ผ่านมาถอยไปไกลนะครับแก๊ปมันก็กว้างเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับค่ามีนเนาะก็อยู่แถวๆค่ามีนนะครับสำหรับหุ้นตลาดที่เป็น develop market ที่เขาพูดถึงว่ามันยังไม่ได้แพงจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่ต้องดูคืออะไรฮะ overall appeal ของสต็อกเนี่ยมันค่อยๆหายไปเนาะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่มองนะครับคือตอนนั้นเนี่ยโหยบูหุ้นมากเลยตอนนี้ก็ถอยลงมาหน่อยนะครับลดความเสี่ยงลงมานิดนึงนะครับมีแนวโน้มที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยออกมาอาจจะออกมาค่อยๆผิดหวังได้ในช่วงปีหน้าเนาะเพราะ1ก็คือฐานสูงนะในปี2021แล้วก็เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงนะครับการขยายตัวอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างในช่วงปีหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับdiversify นะครับยังชอบ DM อยู่แต่ว่าก็ให้กระจายความเสี่ยงไปลักษณะที่เป็นภูมิภาคมากขึ้นนะครับก็ไปที่ยุโรปบ้างไปที่สหรัฐบ้างนะครับแล้วก็ไปที่ตลาดที่เป็นพัฒนาแล้วกลุ่มเอเชียก็คือญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นชอบ DM อยู่แต่ว่าขอเป็นกระจายหลายๆกลุ่มในตลาดพัฒนาแล้วนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็ยังชอบหุ้นจีนอยู่นะครับก็คือผลกระทบจากการปรับกฎเกณฑ์เข้มงวดเนี่ยจะมีในระยะสั้นและจะดีขึ้นในระยะยาวนะครับน่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตในที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับสุดท้ายเรามาดูกันครับว่าเขาบอกให้ไปรีเจียนไหนบ้างครับ develop market ชอบนะครับ DM นะไป US ไปยุโรปนะครับงด UK นะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังชอบไชน่าเหมือนเดิมแต่ emerging market overall เนี่ยขอให้อยู่ตรงกลางไว้ก่อนนะครับไม่ได้บูมมากนะครับ Asia X Japan ก็อยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือกก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับตราสารหนี้ภาคพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหยุดไว้ก่อนนะครับตราสารหนี้กลุ่มที่เป็น inflation protected นี่ก็คือลอยตามอัตราเงินเฟ้อนะดอกเบี้ยลอยตามอัตราเงินเฟ้อเนี่ยชอบอยู่นะครับแต่ที่ถอยไปก็คือ Goldman Bond ของทางยูโรโซนนะครับที่ดอกเบี้ยดูทรงแล้วน่าจะยังไม่ได้ค่อยขึ้นได้สักเท่าไหร่นะดอกเบี้ยน่าจะยังต่ำต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นที่กล่าวไว้นะคือว่า emerging market bond ที่มีดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับ5บลจ.นะครับก็เพิ่มมา
จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายคือ BlackRock นั่นเองนะครับมุมมองเศรษฐกิจก็คือเติบโตได้แต่ชะลอลงนะครับดอกเบี้ยทยอยขึ้นได้เฟดจะทำตามแผนนะครับไม่เหมือนเจ้าอื่นเนาะที่บอกให้ระวังเฟดจะปรับแผนนะครับ BlackRock มองว่าเฟดจะทำตามแผนแต่ให้ระวังเรื่องของการเมือง political risk ระหว่างภูมิภาคนะครับชอบอะไรฮะชอบ develop market ขอเพิ่ม Japan และเป็น regional เข้าไปด้วยนิดนึงนะครับหุ้นขอเป็นจีนกับตราสารหนี้จีนนะครับชอบ new energy นะครับถ้าอยากจะลงทุนยาวๆโอกาสเติบโตแบบ secular trend เนี่ยก็มีไว้บ้างก็ดีนะครับแต่ที่ไม่ชอบคือหุ้น EMที่ไม่รวมจีนนะก็ตราสารหนี้ในกลุ่มที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนตรงกันข้ามนะครับเลือกหนี้ในกลุ่มที่เป็น emerging market แต่ไปเลือกหุ้นในกลุ่มที่เป็น develop market บวกจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นภาพรวมโดยสรุปของ BlackRock นะครับว่าการลงทุนในปีหน้าเนี่ยโดยรวมแล้วความเสี่ยงยังคงต้องระมัดระวังนะครับแต่หุ้นน่าจะเติบโตได้ตราสารหนี้ทยอยขึ้นได้แต่ว่ายังอยู่ในระดับต่ำนะครับการลงทุนอาจจะบาดเจ็บได้นะครับหรือว่าอาจจะได้ดอกเบี้ยไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปรับการลงทุนในปีหน้าให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถือพอร์ตลงทุนไปด้วยกันหวังว่าการสรุปมุมมองในปีหน้าของ5บลจ.น่าจะช่วยให้ท่านมีเหตุผลมีปัจจัยสนับสนุนในการจัดพอร์ตลงทุนในระยะยาวไปด้วยกันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าท่านมีคำถามหรือคอมเมนต์ส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทิ้งไว้ได้นะครับผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมกดไลค์กด Subscribe หรือเข้ามาจอย Open Chat กันก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่คุยกันค่อนข้างคึกคักนะครับเผื่อมีคำถามระหว่างสัปดาห์อยากจะคุยอยากจะถามในประเด็นเล็กๆสั้นๆก็สามารถที่จะพูดคุยอย่างเป็นกันเองได้นะครับเชิญได้นะครับที่ QR ตามข้างล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ